ขอต้อนรับคนไทยหน้าตาทุกคนเข้าสู่วิธีการหารายได้9,000บาทต่อวันขึ้นไปย้ำนะครับว่า9,000บาทต่อวันขึ้นไปและที่สําคัญจ่ายเงินเข้า PayPal หรือจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรขงของเราก็ได้และที่สําคัญกว่านั้นอีกคือจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JP นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมน,นั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว,ว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมทีี่ Facebook นนน้ันนเอาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่มมาสเตอร์ n ม อินเนอร์กรุ๊ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชั้นแของผมด้วยนะครับเพราะชั้นแของผมนะครับจะเป็นชั้นที่อัปเกี่ยวกับการหาด้านออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรรายยไไดดด้้คุณจิงโที่ ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมจะไม่อธิบายรายละเอียดงานใดๆเกี่ยวกับงานตัวนี้นะผม เพราะว่าผมได้ทําไปในหลายๆคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถถายหาดูได้ในชั้นแนบของผมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูเฉยนะผมว่างานตัวนี้สามารถสร้างรายได้ให้ผม9,000บาทต่อวันขึ้นไปนั่นเองครับย้าว่า9,000บาทต่อไปและที่สําคัญในคลิปนี้ผมก็จะมาโชว์หลักฐานการเจ่ายเงินกว่า70,000บาทภายในเวลาเพียงแค่1เดือนที่ผมทํางานตัวนี้มานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายได้ที่ผมสามารถทําได้ภายในเวลาเพียงแค่1วันกันเลยดีกว่านะครับ เรามาดูกันที่วันที่28ก่อนเลยนะครับวันที่28เดือนกันยายนนะผมก็คืออันนี้ผมอัดคลิปย้อนหลังนั่นเองนะครับก็จริงๆวันนี้ไม่ใช่วันที่28กันยายนนะครับเอาไปว่าช่างมันนะครับวันที่28กันยายนนะผมเห็นตรง payout ตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับตรงนี้คือรายได้ที่ผมสามารถทําได้ภายใน1วันนะครับจากงานที่มีชื่อว่า Wall Media นะผมหรือเป็นงานคือเกี่ยวกับ powerhouse affiliate นั่นเองนะครับ เดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่หมดนะผมถามว่าแค่141เหรียญมันยังไม่ถึง9,000บาทเลยแล้วทําไมตั้งชื่อคลิปว่า9,000บาทต่อวันนะครับโอเคจดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ141เหรียญนะครับ141เหรียญนะครับ141.00นะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งของ Power อ f ์อั i เฟรียโดยตรงนะครับวันที่28กันยายนนะครับผมสามารถทำเงินไปได้อีกจาก Power อ f ์อั i เฟรียนะครับก็คือ133.50เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเอามาบวกกัน ตัวนี้นะครับผมตัว133บวกกับ141นะครับก็จะเป็นทั้งหมด2,000ไม่ใช่นะครับ274.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเข้า google ให้ดูก็นี่นะครับคือณนะวันที่1ตุลาคมนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ32.29บาทนั่นเองนะครับผมแล้ว200กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อกี้ที่เราบวกกันมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็วางไปเลยนะครับเป็นเงินทั้งหมด 8 8 6 3บาทนั่นเองนะผมยังไม่ถึง9,000เลยแล้วทำไมตั้งชื่อคิดว่า9,000มันก็เกือบ9,000นะครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับผมคือมันมีบางวันที่ผมสามารถทําได้8,000วันผมทําได้9,000ขึ้นไปนะผมก็เลยเหมาไปรวมไปเลยว่า9,000บาทต่อวันเนทเดี๋ยวเราไปดูวันที่ผมสามารถทำรายได้9,000บาทขึ้นไปต่อวันกันดีกว่านะก็เอ่าเรามาอยู่ที่วันที่29นะครับวันที่29นะครับผมสามารถทําเงินจากวอลล์มีเดียไปได้ทั้งหมด133.65เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเดี๋ยวผมจะจดไว้ก่อนนะครับ133.65นะครับ มาบวกกับตัวของ Powerhouse Affiliate นะครับวันที่29นี่นะผมผมสามารถทำเงินไปอีก153.33นั่นเองนะครับเอามาบวกกันก็จะเป็น285.88เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเกือบเท่ากับวันที่28นะครับ แล้วมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะผมก็มาคูณนะครับนทั้งหมด9 2 3 1บาทเห็นไหมครับผมว่าวันที่28ผมสามารถทําเงินไปได้8,000บาทวันที่29ผมสามารถทําเงินไปได้9,000บาทถ้ามาบวกกันจริงๆเนี่ย2วันผมสามารถทําเงินไปได้18,000บาทเลยนั่นเองนะผมผมก็เลยตั้งว่าหาเงินวันละ 9,000บาทนั่นเองนะครับนี่ก็คือรายได้ที่ผมสามารถทําได้จริงและที่สําคัญผมได้รับก,การจ่เงินจริงนะผมงานะตัวนี้เป็นงานที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครผมถ้าใครอยากรู้รายละเอียดงานเชิง ลึกของตัวงานตัวนี้ก็สามารถไปดูในคลิปอื่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวในเมื่อเห็นรายได้ของผมไปแล้วว่าผมสามารถทําเงินได้9 0 0 0บาทต่อวันจากงานตัวนี้เนี่ยแล้วผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการจ่ายเงินกว่า70,000บาทให้ดูนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า7 0,000บาทกันเลยดีกว่านะครับ ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ครั้งที่4แล้วนั่นเองครับซึ่งในครั้งที่4นี้ของผมนะผมได้รับการจ่ายเงินมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นบาทอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็หมายความว่าผมได้รับการจ่ายเงินรนวมจาก Powerhouse Affiliate เป็นทั้งหมด7 8 0 0 0กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้ผมทารายได้มาทั้งหมดเกือบจะ0 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด7 8 0 0 0บาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งยอดที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายในอาทิตย์ต,ต่อไปนั่น เราจะรับเงินถึง4ครั้งเลยนะผมต่อหนึเดือนนะครับที่สําคัญนะผมการจ่ายเงินของบริษัทนี้นะครับสามารถจ่ายตรงเข้า PayPal ได้เลยนะผมแล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าเพ y o เนียและที่สําคัญสามารถตรงเข้า แบงก์ของเราได้เลยนั่นเองนะผมธนาคารของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ต่างๆนานานะผมธนาคารไทยนะครับสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ผมเลือกการจ่ายเงินผ่านเ a y p a านะครับเพราะว่าจะได้มาโชว์หลักฐานการอย่างนให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองนะผมว่างานตัวนี้ทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้า Pay p พาก่อนเลยนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆครับที่ผมเข้ามานะผม p a y p a l com นี่นะครับแล้วก็หน้าตา Pay p พานะครับขอล็อกอินสักครู่ ก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กับหน้าตาของ PayPal นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินนะครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับวันที่28กันยายนนะผมก็คือเมื่อวานนะผมวันศุกร์ที่28กันยายนนะครับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 1,100 61.41บอ็ดจุดสี่นึ่งดอลลาร์ในนี้นะผมแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่22กันยายนนะครับเห็นนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินรายอาทิตย์นั่นเองครับการชําระเงินจากเพราะว่าเขาเอฟฟอร์เรียตแปดร้อยห้าสิบแปดจุดแดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นกิจกรรมที่ได้รับการชําระเงินแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะผมโอเคนะครับก็นี่คือ หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate และ w a l m Media นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายเงินครั้งที่1กันเลยดีกว่านะครับครั้งที่1นึ่งได้คือตัวนี้นะครับผม7กันยายนนะครับคือการจ่ายเงินครั้งแรกนะครับผมได้รับการใช้เงินม,มาทั้งหมด140.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมครั้งที่2 15กันยายนนะครับได้รับมาทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสี่ห้าดอลลาร์นั่นเองนะครับผมครั้งที่สามนะครับ, 3, รบวันที่ 85 8 5 8 8 5ด้อลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่28กันยายนนะผมคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับได้รับการชำระเงินทั้งหมด1,161.41ห่ยเดสหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ผมทําได้ในแต่ละทิศจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูทีละอันเลยดีกว่านะจะได้เห็นได้ชัดๆเลยนะผมว่ามันเป็นการใหญ่ยยจริงๆนะครับมาดูที่กกอ เจเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมได้รับการชำระเงินจากวอลมิเนียนะผมก็คือ powerhouse affiliate นั่นแหละครับวันที่7กันยายนนะผม9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับ ad การทำรายการนะผมสถานะการชำระเงินนะผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดโดนทั้งหมด140.70ดเจดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่โอ้โหหกดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ได้รับเงินทั้งหมดนะครับอยู่ที่134 จุดสองหนึ่งเหรียญต้นราหรัฐนี่ชนะโดยวอลมิเดียนะผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการจ่ายเงยินครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูครั้งที่สองกันเลยดีกว่านะครับ เห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมผมไม่ได้ทําขึ้นมาหลอกนะครับวันที่2 15กันยายนครับกดเข้ามาแล้วนะครับนะครับขั้นที่2นะผมได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่15กันยายนครับคศ2018นสิบแปะผมเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับยอดรวม378.45เหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเองครับสถานะการ์ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับค่าธรรมเนียมเพลียวอยู่ที่16.95เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมแล้วก็ชำระโดย Powerhouse Affiliate นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการชโระเงินครั้งที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับรอมาโหลดสักครู่นะครับผมครั้งที่3นะครับยี่สิบกันยายนครับผมครั้งนี้เยอะหน่อยนะครับแปดร้อยแปดสิบห้าเหรียญนอล่าสหรัฐนั่นเองนะครับผมขอกดเข้าไปสักครู่หนึ่งนะครับผมรอมาโหลดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะผมได้รับการชโระเงินจากเพลวาวาเอฟเฟลเลตอีกเช่นเคยนะครับวันที่ยี่สิบสองกันยายนนะครับข้อสองพันสิบแปดเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะผมไอเดียการทำรายการนะครับแล้วก็ ยอดรวม858.85 85เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนั่นเองนะผมถ้าเป็นเงินทัตตีเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมขอไม่ไปแปลงสกุลเงินให้ดูละกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปแปลงรวมให้ดูอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับสถนานะการชําระเสร็จสมบูรณ์ค่าธรรมเนียม Paypal นะครับอยู่ที่38.09เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมจำนวนเงินสุทธินะครับ 820.76เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะรีเฟซหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งละกันนะผมว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับโอเครีเฟซเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่นะผมครั้งที่สี่นะผม28กันยายนครับปี2018นะครับการชําระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะผม1,161เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองนะครับโอเคกดเข้ามาแล้วนะผมได้รับการชําระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่ 28กันยายนคสองสองพันสนะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนาที53วินาทีนะครับ ID การทำรายการ1 l 7อะไรนี่ก็ช่างมันนะผมแล้วก็ยอดรวมนะผม1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับประเภทสินค้าและบริการนะผมจำนวนเงินที่อนุญาตนะครับก็คือจำนวนเงินที่ได้รับนั่นเองนะผมห1ึ่งพันหอลลาร์สหรัฐนั่นเองแล้วก็ี่ารรนึ่งเหรียญนอล่าสนะผมอยู่ที่51.40 เหรียญดอลลาสัลลัตนั่นเองผมรู้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันห้ากว่าบาทหรือไม่ก็1นึ่พันหกรกว่าบาท700กว่าบาทประมาณนี้นะผมผมไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่รับสุดที่ก็คือ1นึ่งพเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมฉันว่าโดย power house affiliate นี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก power house affiliate นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเอายอดเงินทั้งหมดเนี่ยมาบวกให้ดูนะผมว่ามันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ขอเข้าเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสามส หักค่าธรรมเนียมจากเพย์พาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลืออยู่ที่ประมาณ2,426เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขอเข้า Google แป๊บนึงนะครับเพื่อแปลงค่าเงินให้ดูนั่นเองนะผมนี่ครับเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับกูเกิลนะครับ1 USD เท่ากับ32.30บาทนะครับณนะวันที่29กันยายนนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับ2,226.48เหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 78,364บาทนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะผมว่า ผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด78,000กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับ okay, โอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งนะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate นะครับถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบนี้ไปเรื่อยนะผมก็กดติดตามช่องผมไปเลยนะครับแล้วผมจะมาทำหลักฐานการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate ให้โดยทุกสุกอาทิตย์นั่นเองนะผมพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเรารายอาทิตย์นั่นเองนะผมนะครับก็หวังว่าหลักฐานการจ่ายเงิน4ครั้งทั้งหมดนี้นะผมจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับเชื่อขึ้นมาพอสมควรนะผมว่า powerhouse affiliate จ่ายเงินจริงนั่นเองนะผมและที่สําคัญผมไม่ได้หลอกใครนะผมมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นงานที่สามารถทาแล้วได้เงินจริงๆนะผมเพราะว่าผมก็มาโชว์หลักฐานการจร่ายเงินให้ดูอยู่นี่เองนะครับว่านี่คือหลักฐานการจร่ายเงินที่ได้รับการจร่ายเงินจริงนะผมสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติเลยนะผมเพราะเป็นจากเว็บเพย์พาจริงๆนั่นเองก็ไม่รู้จะพิมพ์ไปเพื่ออะไรนะรผมโอเค ได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมไปเลยดีกว่านะผมเพื่อจะได้เห็นชัดไปเลยนะครับว่าในเมื่อได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate มาแล้วสามารถถอนเข้าธนาคารไทยปกติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเลยละกันนะครับก็ยอดคงเหลือที่ใช้ได้นะครับ1,241เหรียญนั่นเองนะผมผมก็จะกดโอนเงินตรงนี้นะครับจากยอดคงเหลือในบัญชี p a y p นะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนะ้วเดี๋ยวผมจะเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จํานวนเงินผมว่าผมจะเอาสักหนึ่งพัน 40เหรียญละกันนะผมเก็บไปใช้ประมาณสัก200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับผมโอเคนะครับจากยอดของเหลือไม่ชีเพปเภาวนะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับจำนวนเงินที่โอนนะครับ 1น4 0 40, เห,นะนะาหารียญนักธนาครับผมแล้วก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ32.753บาทนั่นเองนะผมไม่ใช่ส2 7 5บสองจุดเจ็ดหาบาทนะสาันเจ็ดรบาทนะผมรวมน,นะครับตัวทีนะครับอ่าอัตราค่าแลกเปลี่ยนเพยพาอยู่ที่31.49บเอ็ดจุดาบทนะผมก็ถือว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับเพยพาเนี่ยผมที่เขาคิดเลทเรา31.49นะครับคิดเลทน้อยกว่าค่าเงินจริงอยู่ประมาณ1บาทนะผมก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมนะผมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่่นะแตก็ ทำไงได้นะครับในเมื่อผมอยากเอาเข้าไปพาวเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะผมไม่รู้จะบ่นไปให้ใครฟังนะครับกดโอนไปเลยแล้วกันนะผมอดโอนนะครับเรียบร้อยนะผมสำเร็จนะครับ32,753.21บาบาทนะครับถูกส่งไปที่ ธนาคารดดด,ด,ดของผมนะครับจากยอดเครื่องเหลือเพย์เพลนะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะกลับไปหน้า PayPal นะครับผมอยู่หน้าประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินของผมลดลงนะครับผมเหลือเหลือ201เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ32,753.21บาทนั่นเองนะผมก็เป็นการโอนเงินจากเงินที่ผมได้รับเป็ชำระเงินจากเพลว่ Affiliate เข้าธนาคารของผมนั่นเองนะครับ ก็นี่คือหลักฐานการแจกเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งละถอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงให้ดูนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่ดูหลักฐานการแจกเงินจบไปแล้วนะผมผมเชื่อได้เลยนะครับผมว่าประมาณ80%ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่จนมาถึงตอนนี้นะครับเริ่มที่จะสนใจเกี่ยวกับงานตัวเลเยแล้วนะครับผมถ้าใครที่สนใจนะครับอยากดูรายละเอียดงานสามารถไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแล้วอยากเริ่มทํางานตอนนี้เลยเพราะว่าเราสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไทั้งสิ้น คุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทําตามคิววิดโอที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจอยากสมัครเป็น V.I.P. นะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกเป็น V.I.P. ได้ตามคิปวิดโอด้านล่างเหมือนกันนะผมที่เขียนว่า วิธีอัปเกรด v ีกดที่นี่นะครับโอเคมาพูดถึงคนที่สมัครสมาชิกแบบฟรีก่อนเลยดีกว่านะถ้าขายที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีอยากเริ่มทางานตอนนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดอย่งสิ้นนะครับคุณสามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทําตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาางีี้นนับกกก็ใสส่่ชืออมุลลเ ที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ user name นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมี e ีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate Account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะเปเจอหน้าต่างนี้นะครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าต่างโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทําการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมปทําคลิปสอนให้ในนี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทาตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีค่าวสารสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊ก k ของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ